สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจบเกมเรซิเดนต์อีโวกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกับตัวละครระดับ UR กันนะครับผมซึ่งมีหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าระหว่าง UR แท้กับ UR เทียมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมคือ UR แท้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เปิดได้จากตู้กาชาแล้วเปิดแบบเปิดขึ้นมาแล้วมันเป็นระดับ UR เลยนะครับผมส่วน UR เทียมเนี่ยก็คือตัวละครระดับ SSR แล้วก็ให้ปั้นเป็น UR ทีหลังนะครับผมนี่คือ UR เทียมนะครับซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนสำหรับผมนะมันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นต่างกันที่ความสามารถซะมากกว่านะครับผมระหว่าง UR แท้กับ UR เทียมเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันมากกว่านี้ก็คือ UR เทียมเนี่ยเราสามารถหาตั๋วกาชาจากการซื้อร้านค้าประจำวันได้นะครับผมก็คือตั๋วกาชาสีม่วงนั่นเองนะแต่ผมซื้อไปแล้วก็คือตั๋วเนี่ยตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็น UR แท้เนี่ยคือเราจะไม่สามารถหาตั๋วกาชาได้เลยที่ไหนเลยครับผมไม่สามารถหาซื้อได้เลยนอกจากจะเติมไม่ก็ใช้เพชรในเกมซื้อเท่านั้นนะครับผมคือการจะเปิดหาตู้ UR แท้เนี่ยต้องมีงบจำนวนหนึ่งในการเปิดหานะครับผมและความโหดระหว่าง UR เทียมกับ UR แท้เนี่ยอันไหนโหดกว่ากันสำหรับผมที่เล่นมานะผมมี UR เทียม2ตัวนั่นคือออกตาเวียนแล้วก็ฮัมเบนะครับผม2ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็น UR เทียมมาก่อนก็คือเป็นร่าง SSR แล้วค่อยทำเป็นร่าง UR นะครับผมซึ่งถามว่าเก่งไหมหลังจากทำเป็น UR แล้วนะครับก็ดาเมจที่ได้รับหลังจากการอีโวครั้งนี้เนี่ยคือแรงขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ไม่ได้แย่เลยนะแต่ถามว่าโหดถามว่าเก่งขึ้นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมถ้าเทียบกับ UR แท้เนาะซึ่งถ้าจำผู้ชมจำได้นะครับผมว่าผมการทำ UR เทียมตัวนึงเนี่ยผมใช้เพชรกี่เพชรในการเปิดหาคือผมจำได้เลยนะว่าผมเสียเพชรไปประมาณ100,000 อัพเพื่อทำ UR เทียมตัวหนึ่งนะครับผมคือ 100,000 อัพเนี่ยเปิดหาแค่4ตัวทำ UR เทียม1ตัวเนี่ยเสียเพชรไปประมาณ 100,000 เลยนะเว้ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่เพชรที่จำนวนน้อยนะเว้ยคือเพชรโคตรเยอะเลยนะเว้ยในการทำ1ตัวนะครับผมดังนั้นท่านผู้ชมลองคิดสภาพดู UR แท้เป็นตู้ที่ไม่มีตั๋วกาชาใช้เพชรในการต้องใช้เพชรในการซื้อเท่านั้นไม่มีตั๋วกาชาแบบฟรีอะไรอย่างงี้ไม่มีแจกฟรีเลยนะครับผมต้องใช้เพชรซื้อเท่านั้นซึ่งการจะทํา UR แท้ขึ้น6ดาวแดงเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดสภาพดูว่าเราต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับผมอย่าลืมนะว่าผมใช้เพชรประมาณ 100,000 ในการทําได้4ตัวซึ่ง4ตัวตรงนี้เนี่ยเราทําขึ้น2ดาวได้นะครับผมถ้าลองคิดคร่าวๆแล้วนะครับเราต้องใช้อย่างน้อยเนี่ย 500,000 เพชรในการทำ UR แท้ขึ้น6ดาวเหลืองนะครับผมนี่ยังไม่ทำขึ้น6ดาวแดงต่อนะนี่แค่6ดาวเหลืองนะเว้ยท่านผู้ชม UR แท้นะเว้ยแค่ UR แท้อะทำขึ้น6ดาวเหลืองใช้ 500,000 เพชรมันไม่ใช่เพชรที่ผมสามารถหามาเปิดหาได้อย่างแน่นอนเลยนะมันแพงมากคือไม่มีอะมันไม่มีทางที่ผมจะแตะได้เลยนะครับผม UR แท้นะแล้วลองคิดสภาพถ้าปั้นจาก6ดาวเหลืองเป็น6ดาวแดงต่อเนี่ยจะใช้เพชรอีกกี่เม็ดในการเปิดโอ้โหเป็นล้านบอกเลยว่าเป็นล้านอย่างแน่นอนแตะล้านแน่ๆยังไงก็ถึงนะครับผม UR แท้6ดาวแดงแตะล้านชัวร์ป้าบนะครับ1ตัวโอ้โหล้านเพชรชาตินี้กูคงไม่มีเห็นนะไม่ได้เห็นนะนอกจากท็อปเซิร์ฟของเรานะครับผมคือผมคิดว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยน่าจะทําได้นะคือมีสิทธิ์สูงเลยแหละที่ทําได้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ท็อปเซิร์ฟของเรามันทํากันถึงหรือยังนะ UR แท้แต่ก็นะก็ถ้าถึงนี่คือมันบ้ามากเลยนะท่านผู้ชมดูป่ะมันแบบเหี้ยถามจริงพี่ครับพี่เติมไปเท่าไหร่ฮะอยากรู้จริงเลยนะว่าแบบทํา UR แท้6ดาวนี่6ดาวแดงนี่คือแบบดึงมือจัดนะครับผมอ่ะแล้วต่อไปนะครับเทียบความเก่งระหว่าง UR แท้แล้วก็ UR เทียมอันไหนโหดกว่ากันอันไหนเก่งกว่ากันผมคิดว่านะส่วนตัวเลยนะว่าผมคิดว่า UR แท้เนี่ยเก่งกว่า UR เทียมมหาศาลเลยเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมกาชาใช่มั้ยล่ะท่านผู้ชมดังนั้นตอนเริ่มเกมเนี่ยมันทำตู้ละคร SSR มาและตอนนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นตัวละคร UR มาแทนใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ต้องตามเบต้าเนาะตัวละครใหม่มาเอามาแทนเบต้าเก่าซึ่งแน่นอนอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือตัวละครใหม่เนี่ยมันต้องเก่งกว่าตัวละครเก่าอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยในเกมมี UR แท้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับนั่นก็คือคิโอพาตามีตาจีมีกาเมนมีเฮอร์คิวลิสและก็ตัวละครล่าสุดนะครับผมบีโตเฟนนะครับก็มี5ตัวละครตัวนี้ที่เป็น UR แท้แต่ละตัวมีความสามารถต่างกันลิบลับเลยนะครับผมตัวละครคิโอปาตาเนี่ยเป็นตัวละครธาตุดินที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบบดีมากนะครับในทีมของธาตุดินเนา
ตัวละครตาจีเป็นตัวละครซัพพอร์ตฮิลเพื่อนได้ถ้าเพื่อนตายเนี่ยสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่โคตรดีเอามาแทนตัวละครอย่างใครวะเฮเลนได้เลยตาจีเอามาแทนเฮเลนได้เลยนะครับผมถ้าใครมีตาจีนะกาเมนเป็นตัวละครทำติดเผาไหม้ศัตรูได้แรงมากๆและแม่งไม่ใช่แค่แรงแบบแรงโคตรๆนั่นแหละติดคือศัตรูติดเผาไหม้ที่เราคือมีโอกาสตายได้เลยนะครับผมกาเมนนะตัวละครอย่างเฮอร์คิวลิสตัวละครตัวนี้เนี่ยฆ่า UR เทียมตัวหนึ่งได้เลยนั่นคือชิโยเมะเว้ยชิโยเมะที่มัน UR เทียมเนี่ยสามารถตายโดยเฮอร์คิวลิสเพราะสกิลของเฮอร์คิวลิสมันบอกว่าจะเสกเสาหินในพื้นที่ว่างของศัตรูนะครับผมดังนั้นชิโยเมะของฝั่งศัตรูจะไม่สามารถเสกร่างโคลนของตัวเองได้เรียบร้อยเลยชิโยเมะฝั่งศัตรูเดี้ยงนะครับผมยังไงก็เดี้ยงเว้ยถ้าเจอเฮอร์คิวลิสนะครับผมยังไงก็สู้ไม่ได้นะฮะแล้วตัวละครย่าสุดอย่างตัวละครของบีโธเฟนเนี่ยก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตทำไม่ใช่ซัพพอร์ตเป็นตัวละครดาเมจที่เล่นคู่กับฮัมเบเล่นคู่กับออกตาเวียนเล่นคู่กับใครอีกนะคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้วะดาวินชีเล่นคู่กับ3ตัวคนนี้นะครับผมกับบีโธเฟนเนาะซึ่งก็เป็นตัวละครทำดาเมจท่านลมที่ดีตัวเลยตัวหนึ่งซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมว่าแต่ละตัวที่เป็น UR แท้เนี่ยคือสกิลของพวกเธอนี่มันดีกว่าตัวละคร UR เทียมแบบมหาศาลเลยนะครับผมมันเอามาเทียบกันไม่ติดนะและก็แน่นอนว่าถ้าทำ UR แท้ขึ้น6ดาวเนี่ยมันใช้งบมหาศาลนั้นถ้าใครจะเปิดหา UR แท้ก็คิดดีๆก่อนนะครับผมว่าคุณจะปั้นถึงกี่ดาวอย่างแรกเลยคือถ้าปั้น0ดาวเนี่ยยังไงก็ไม่โหดเลยแค่เอาแค่0ดาวนะยังไงก็ไม่โหดนะครับผมอย่างน้อยที่สุดนะ UR แท้ต้องปั้น3ดาวเว้ยดังนั้นท่านผู้ชมเตรียมเพชรให้ดีเลยนะเต็มเพชรอย่างน้อยประมาณ 200,000 เพชรอ่ะในการทำถึง3ดาวทองนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีงบอ่ะนะแล้วก็ต้องคิดให้ดีก่อนด้วยว่าเราจะเปิดหา UR แท้หรือ UR เทียมนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าช่วงแรกๆของต้นเกมเนี่ยมันก็มีเพชรแจกเยอะเนาะแต่แบบหลังๆคือมันไม่ค่อยมีเพชรแจกแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาบริหารว่าเราควรเอาเพชรตรงส่วนนี้เนี่ยไปเปิด UR แท้หรือ UR เทียมมาคำนวณว่าทีมของเราในตอนนี้เนี่ยเหมาะกับการทำตัวละครตัวไหนมากที่สุดหรือควรเปิดหาตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับผมก็อันนี้ก็เก็บไว้คิดนะเก็บไว้คิดเผื่อมีคนพลาดแบบเชี่ยกูอยากได้ UR แท้ว่ะเปิดเลยดีกว่าพอเปิดมาปุ๊บเอามาใช้แต่แบบเชี่ยโดนทีเดียวตายใช่อยู่แล้วเพราะมันศูนย์ดาวไงจะเปิดหาทำไมวะแล้วจะทำขึ้น1ดาวนี่คือแบบไม่ต้องใช้เพชรในการเปิดหาอีกแล้วแบบถ้าเพชรหมดขึ้นมาทำยังไงอ่ะ UR แท้ตอนนั้นมันก็จะเป็นแบบตัวละครเดทคาแรคเตอร์เลยนะเว้ยคือใช้งานไม่ได้คือเปิดมาแล้วมันใช้งานไม่ได้นะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ผมพูดใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยควรเปิดหา UR เทียมมาแบกทีมก่อนน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับผมเพราะ UR เทียมเนี่ยมันเปิดหาด้วยจำนวนเพชรที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีโอกาสได้ง่ายกว่า UR แท้อย่างมหาศาลอย่างที่ผมพูดไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับพูดเกี่ยวกับอธิบายว่า UR แท้กับ UR เทียมมันต่างกันมากขนาดไหนนะครับผมและตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟที่ผมอยู่ก็ถามว่าเจอ UR แท้ในอารีนาหรือเปล่าก็เจอบางคนก็จะนี่เห็นไหมเห็นทีมนี้ไหมคือแบบนี่คือท็อปเซิร์ฟของผมนะครับผมเห็นป่ะ UR แท้1ดาวแดงพี่ครับเดี๋ยวก่อนนะ UR แท้1ดาวแดงพี่เสียไป 500,000 กว่าเพชรในการเปิดหา UR แท้แล้วนะเว้ยคิดดูเสียไป 500,000 เพชรเพื่อปั้นกาเมน UR ดาวแดง1ดาวพระเจ้าท็อปเซิร์ฟของเรานี่มันตึงจริงๆนะคือแบบพี่ครับเติมไปเท่าไหร่ฮะอยากรู้จริงๆนะว่าเสียเงินไปเท่าไหร่คือจำนวนเงินมันไม่ใช่น้อยเลยนะเว้ยโอ้โหก็นะคลิปนี้แน่ๆอ่ะคือ UR แท้มันโหดกว่าเยอะนะครับแต่ถามว่ามีคนอื่นที่มี UR แท้มั้ยในการเอามาลงอารีนาก็มีบางคนนะก็จะเป็นอันดับ1ถึงอันดับ10ท็อปเซิร์ฟของเราอ่ะมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับ UR แท้คือไอ้10อันดับแรกของเทิร์ฟซอร์ของผมเนี่ยคือไม่ต้องยุ่งบอกเลยพวกเรางบสายงบน้อยไม่ต้องมายุ่งกับเขาพวกเขานี่คือแบบสุดตานสู้ไม่ได้สู้ยังก็สู้ไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาสู้กันเองไปนะครับผมคือปล่อยพวกเขาไปอย่ามายุ่งเลยดีกว่านะฮะสมองรับผมในนัดที่นี้เนี่ยไม่ใช่ของพวกเรานะครับผมมันคือของพวกเขานะฮะถ้าเราไปสู้ของพวกเขานี่คือแบบเละยังไงก็เละล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะสู้ไม่ไหวนะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่กำลังคิดว่าควรเก็บเพชรเปิดตัวละครอะไรอยู่ก็คิดดีๆนะว่าเราควรเปิดตัวนี้ดีหรือตัวนั้นดีนะครับผมเพราะว่าเพชรในเกมนี้มันหายากอะเนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เอาไว้ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ